รีเซนต์ผลประกอบการนะครับในรอบ9เดือนแรกของปีแล้วก็ผลประกอบการของไตรมาส3นะฮะหลายๆท่านที่ยังที่คุ้นเคยกับบริษัทอยู่แล้วก็อาจจะเข้าอัปเดตตัวเลขอัปเดตเรื่องของรายได้กันนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักเฮมาลาดหรือว่าเพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรกผมขออนุญาตพูดถึงกลยุทธ์ของบริษัทนโยบายแล้วก็เรื่องของธุรกิจหลักๆของบริษัทละกันนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของ presentation ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยใดๆก็ยินดีนะครับในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทนะครับแบ่งไปด้วย3ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเรามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่6แห่งนะครับกระจายอยู่ในภาคตะวันออกแล้วก็ทางตอนเหนือของกรุงเทพนะฮะโดยมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 31,000 ไร่โดยประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจที่2ก็คือ utilities นะครับหรือระบบสาธารณูปโภคซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการให้บริการทั้งน้ํานะครับไม่ว่าเป็นน้ําดิบน้ําประปาน้ำการบำบัดน้ำเสียนะครับภายในนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้เองเราก็ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานนะครับไม่ว่าเป็นโครงการไฟฟ้าขนาดเล็กที่เราเรียกว่า SPP หรือโครงการไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า IPP เป็นต้นนะครับรวมถึงโครงการพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า Renewable Energy นะฮะในส่วนธุรกิจที่3ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีโรงงานสำเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่านะครับอยู่จำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ในทุกๆนิคมของเรานะครับแล้วเราก็เพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ที่เราเรียกว่าเฮมาลาโลจิสติกพาร์คนะครับเป็นอาคารคลังสินค้าให้เช่านะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางปีนี้นะฮะนอกจากนี้เรายังมีคอนโดมิเนียมแล้วก็ยังมีอาคารสำนักงานให้เช่าอีกด้วยนะฮะในส่วนของนิคมทั้ง6แห่งนะครับจะเห็นได้ว่ากระจายกันอยู่นะครับ5นิคมเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับโดยที่มีเฮมราชชนบุรีอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็มีเฮมราอิสเซนซีบอร์ดเนี่ยอยู่ในจังหวัดระยองนะฮะแล้วเราจะมีเฮมราชระยองอินดัสเทรียลแลนด์หรือ IL นะครับแล้วก็อีสเทิร์นอินดัสเทรียลสเตทหรือเฮมราตะวันออกอยู่ที่มาบตาพุธนะฮะ5นิคมในส่วนของทางตอนเหนือกรุงเทพนะครับที่ตรงอำเภอหนองแคนะครับเราก็จะมีเฮมราสระบุรีอีก1นิคมนะครับรวมเป็น6นิคมซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของโลเคชั่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมนะครับเพราะใกล้ทั้งท่าเรือใกล้ทั้งสนามบินนะครับแล้วก็การคมนาคมขนส่งก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะในส่วนของนะครับความสูงนะครับของนิคมนะครับเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเห็นว่าได้รับคำถามจากนักลงทุนหรือว่าจากทางนักวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่ทุกคนทราบดีนะครับผมอยากจะเรียนว่าในส่วนของเฮมราเองทั้ง6นิคมเนี่ยฮะไม่ได้รับความเสียหายนะครับจากการที่มีมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากว่านิคมของเฮมราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในที่ตั้งที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลยกตัวอย่างเช่นที่เฮมราระยองอินดัสเทรียลแลนด์เนี่ยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยที่44เมตรจนถึง75เมตรนะครับในขณะที่นิคมที่สูงที่สุดก็คืออยู่ที่เฮมราชลบุรีอินดัสเทรียลเอสเตทนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่126เมตรจนถึง134เมตรความสูงก็ระดับเนินเขาย่อมๆเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกันแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทั้ง6นิคมเนี่ยจะมีความสูงกว่าน้ำทะเลค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำนะครับน้ำท่วมที่ผ่านมาในส่วนของ SIL เองเราก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ8เมตรนะครับ 6-8 เมตรนะครับในส่วนของนิคมแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือว่านิคมเฮมราอีสเทิร์นอินดัสเทรียลเอสเตทหรือเขาเรียกว่านิคมเฮมราตอนออกนะครับตั้งอยู่ที่มาบตาพุธนะครับมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด 3,500 ไร่นะครับในส่วนของจำนวนลูกค้าทั้งสิ้นมี40ราย51คอนแทรคนะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายคือเคมีภัณฑ์ปิโตรเคมเหล็กแล้วก็โรงไฟฟ้านะฮะลูกค้าหลักๆในนิคมก็จะเห็นว่าเป็นระดับ world class ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าเป็น SUS หรือ Nippon Steel นะครับ Blue Scope สยามมิตซุย PTA นะครับกลุ่มเคมีภัณฑ์ของกลุ่มในเครือปตท.นะครับสยามยามาโตะสตีลนะครับในส่วนของนิคมที่2นะครับก็คืออยากจะแนะนำเฮมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดแล้วก็อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเทรียลเอสเตททั้ง2นิคมเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ติดกันนะครับเสมือนเป็น1นิคมเดียวกันเราเลยเรียกว่าตั้งชื่อคล้ายกันนะครับก็มีชื่อเล่นว่า Detroit of the East นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ
ปัจจุบันนี้มีซัพพลายเออร์ระดับท็อป25ของโลกเนี่ยอยู่ถึง15รายนะครับแล้วก็มีโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยหรือชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งสิ้นเนี่ยฮะ144โรงนะครับประมาณกันว่าในปี2015เนี่ยจะมียานยนต์ที่ผลิตออกจากนิคมของเราเนี่ยถึง 700,000 คันเทียบเท่ากับ 25% ของกำลังการผลิตทั้งประเทศนะฮะในส่วนของนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดเองเนี่ยตั้งอยู่ในกลุ่ม BOI โซน 3นะครับมีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,700 ไร่ปัจจุบันพัฒนาไปถึงเฟสที่8แล้วมีลูกค้าทั้งสิ้น237รายนะครับ398โรงงานนะฮะห่างจากกรุงเทพประมาณ117กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากท่าเรือฉบังเพียง30กิโลเมตรนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆอย่างที่ทราบกันดีก็คือยานยนต์นะครับแล้วก็มีอื่นๆด้วยนะฮะในส่วนของแคมป์อีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยตั้งอยู่ติดกับนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับเราเรียกชื่อตั้งชื่อคล้ายๆกันนะครับก็อยู่ใน BOI Investment Zone 2และ Zone 3มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,100 ไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยกำลังพัฒนาเฟส4และเฟส5อยู่นะฮะมีลูกค้าทั้งสิ้น45รายนะครับจาก67สัญญาก็กลุ่มอุตสาหกรรมก็จะคล้ายๆกับของ Eastern Seaboard นะครับลูกค้าหลักๆก็จะมี Suzuki Thai Summit นะครับFord Motor Company นะครับ American Axle นะครับในส่วนของนิคมถัดมานะครับก็เป็นของ Hemra ชลบุรีนะครับตั้งอยู่ในเขต BOI Investment Zone 2นะครับมีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,500 ไร่มีลูกค้านะครับทั้งหมด54รายจาก84โรงงานนะฮะแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์สตีลออโต้พาร์ทนะครับลูกค้าสำคัญสำคัญก็เป็น GJ Steel นะครับทาท่าโกวีพีนะครับเป็นต้นส่วนนิคมถัดมาก็คือเหมราชสระบุรีนะครับอินดัสเทรียลแลนด์ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับมีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,600 ไร่นะครับก็กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือ building materials electronics นะครับแล้วก็ consumer ลูกค้าที่เป็น key customer ของเราก็จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มในเครือของซีเมนต์ไทยนะฮะสยามไฟเบอร์กลาสนะครับ CPAC นะครับสยามยิปซัมหนองแคโคเจนและลิควิดพวกนี้นะฮะก็เป็นลูกค้าหลักๆของเราในส่วนของนิคมสุดท้ายนะครับก็คือเหมราชระยองอินดัสเทรียลแลนด์นะครับตั้งอยู่ในจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,400 ไร่นะครับอยู่ห่างจากมาบตาพุดเพียง22กิโลเมตรนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราก็คือเป็นไลท์เคมีคอลนะครับแล้วก็เป็นพวก building material แล้วก็พลาสติกนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมในนี้ก็จะมีเรื่องของนวพลาสติกสยามการ์เด้นกลาสเอ็กซ์โทรลักส์มิชลินนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เซ็นไปเมื่อตอนไตรมาส1และไตรมาส2ของปีนี้ก็คือแคตาพิล่านะครับเขามาซื้อที่ดินในนิคมไปถึง2โรงงานเลยนะครับเพื่อผลิตตัวแทรคเตอร์นะครับแล้วส่งออกไปทั่วโลกในส่วนของจำนวนลูกค้านะครับถ้าเกิดเราดูนะครับจนถึง9เดือนแรกของปี2554นะครับก็มีทั้งสิ้น456รายนะครับเป็นทั้งหมด689สัญญาหรือ689โรงงานนะฮะโดยในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ1ใน3เป็นยานยนต์คือ 36% นะครับแล้วก็รองลงมาก็มีเคมีพัน 11% นะครับลอจิสอิเล็กทรอนิกส์ 7% สตีลเมทัล 9% นะครับแต่ถ้าดูในช่วง7ไตรมาสล่าสุดนะครับเรามีจำนวนสัญญาทั้งสิ้น87สัญญานะครับในจำนวนนี้กว่าครึ่งนะครับหรือเทียบเท่า47สัญญาเนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเกินเรียกว่าเกิน 50% นะฮะเป็นกลุ่มยานยนต์ซะส่วนใหญ่ในส่วนของเป็นรายประเทศแล้วกันนะครับจนสิ้นไตรมาส3นะครับของปีนี้เรามีทั้งหมด454ลูกค้า689สัญญา1ใน3เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือมาจากประเทศไทยนะครับ 20% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทั้งสิ้นไม่เป็นกลุ่มปตท.สยามซีเมนต์หรือว่าไทยซัมมิตกรุ๊ปนะครับเป็นต้นรองลงไปก็เป็นยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกา 10% นะฮะแต่เราดูในช่วง7ไตรมาสหลังสุดเนี่ยจะเห็นว่าจากจำนวน87สัญญาที่เราเซ็นมาเนี่ยประมาณ39สัญญาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะครับก็เกือบครึ่งนึงนะครับมาจากญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าแนวโน้มของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นยังถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วค่อนข้างมากในส่วนของธุรกิจที่2นะครับก็คือ utilities นะครับเราก็มีการให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ทางบริษัทเองเนี่ยได้ให้บริการทั้งน้ำดิบนะครับน้ำประปา
น้ำเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็มีการบริการบำบัดน้ำเสียนะครับนอกจากนี้เนี่ย